มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะบุ๋มปนัดดาช่วยน้ำท่วมอุบลชาวเน็ตลั่นไปเป็นภาระเขาจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลนะคะทำให้พี่น้องชาวอุบลได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าได้มีคนบันเทิงเข้ามาร่วมในรายการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้และหนึ่งในนั้นก็คือสาวบุ๋มปนัดดาค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะซึ่งสาวบุ๋มได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง IG ส่วนตัวใจความว่านี่แหละตัวจริงของปนัดดาห่วงคนห่วงหมาห่วงไปหมดยกเว้นตัวเองที่ยืนนั่นคือขอบกำแพงวัดน้ำไหลแรงมากไว้น้ำลดจะกลับไปทำบุญที่วัดนะคะได้กำแพงวัดเป็นที่พักพิงขอบคุณคลิปจากน้องแตงกี้มิสแกรนด์อุบล2019ค่ะเมื่อโพสต์คลิปลงไปกลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้านลบนะคะเช่นไปเป็นภาระเขาหรือเปล่าถ้ามองไม่กี่วิแล้วพูดแบบนี้ช่วยทำอะไรดีๆกับคนอื่นเขาบ้างแล้วกลับมาดูคลิปนี้ใหม่นะแม่บุ๋มสู้ๆค่ะน่ารักที่สุดท่านทำแล้วหรือยังไปว่าเขาถ้าพิมพ์ให้กำลังใจไม่ได้ก็อยู่เฉยๆเถอะค่ะสู้ๆนะคะคุณบุ๋มปล่อยผ่านพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำสุภาษิตนี้ใช้ได้กับคนแบบนี้จริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ